ครับสวัสดีครับเอเซอร์พัฒน์มาร์เก็ตท็อกไลฟ์มาอีกแล้วนะครับก็ดูสภาพตลาดเมื่อวานนะครับผมคิดว่าค่อนข้างจะเป็นอย่างที่เราคิดนะครับว่าแนวรับนะครับที่ตอบบริเวณสัก1533ใช่ไหมนะครับที่คุณชันชัยลากไว้ให้เนี่ยจับเส้นมาแล้วเนี่ยมันก็รับได้ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดหนึ่งนะครับที่เรายังยืนยันก็คือว่าตลาดเนี่ยดูดซับประเด็นนะครับในเรื่องของการปรับขึ้นระดับเบี้ยเนี่ยไปเยอะมากแล้วนะครับแล้วเราก็มีคิดว่าจะเห็นการปรับลดอะไรที่ลงแบบมีนัยยะสำคัญอีกนะครับแล้วทางตรงข้ามนะครับเราเห็นสัญญาณได้ซ้ำไปนะครับว่าโอกาสที่จะรีบาวกลับขึ้นมาเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงครับผมลองไล่ฟังแล้วว่าเห็นอะไรบ้างนะครับไม่รู้เห็นเหมือนผมหรือเปล่านะครับงั้นมองไปที่เดียวกันนะครับอันแรกนะครับไปดูเรื่องของตัวค่าเงินดอลลาร์นะครับคุณก็จะเห็นดอลลาร์เด็กขึ้นไปสูงเท่าไหร่ครับประมาณ102ใช่มั้ยครับที่นะครับใช่พอขึ้นไป102เสร็จปุ๊บซึ่งตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างจะเป็นตัวที่ดูซับประเด็นว่าการขึ้นดอกเบี้ยมันจะเกิดขึ้นเพราะธรรมชาติเวลาขึ้นดอกเบี้ยนะครับค่าเงินมันจะแข็งอินเด็กซ์ก็เลยขึ้นไปที่102นะครับแต่หลังจากนั้นมาปุ๊บเนี่ยเราเริ่มเห็นวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยไหลกลับลงมานะครับอยู่บริเวณสัก101กว่าๆนะครับมาอยู่101แล้วนะครับประมาณ101กว่าๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็แปลว่าการดูดซับข่าวเรื่องตัวขึ้นตลาดเบี้ยของตัวค่าเงินดอลลาร์เนี่ยมันค่อนข้างจะเสด็จน้ำแล้วพอสมควรนะครับอันที่2นะครับไปดูราคาคอมมูนิตี้นะครับไอ้ที่ลงมาแรงๆเยอะๆนะทองคำนะครับลงมาเนี่ยมาอยู่แถวบริเวณ 1,200 นะครับพอเห็น 1,200 ปุ๊บก็เริ่มนิ่งเริ่มยืนได้ละนะครับแล้วผมเชื่อว่าอาจจะเห็นการรีบาวด์ได้ด้วยซ้ำไปนะครับราคาน้ำมันนะครับถ้าใครดูเบรนท์นะสูงสุดที่เท่าไหร่นะ55-56ใช่ไหมตอนนี้ลงมาอยู่50พอ50แล้วก็เริ่มนิ่งนะครับก็เริ่มเห็นอาการของพวกบรรดากลุ่มผู้ผลิตต่างๆนะครับที่ออกมาให้กระแสเสียงต่างๆเนี่ย ระดับหนึ่งนะครับเพราะนั้นราคาคอมมูนิตี้หนักๆก็เริ่มนิ่งตลาดหุ้นนะครับดาวโจนส์ขึ้นไป 21,000 ใช่ไหมฮะเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ย้อนกลับลงมาตอนนี้ก็มันกับโค้งลงมาแล้วก็เริ่มแฟลตนะครับอาการแบบนี้ก็คืออาการที่ตอบรับข่าวไปแล้วนะครับตลาดหุ้นเอเชียนะครับเราเห็นการเริ่มดีดตัวกลับนะครับถ้าใครตามรีพอร์ตที่เราเขียนใน Market Talk นะครับก็จะเห็นว่าเริ่มมียอดซื้อสุทธิเข้ามานะครับในตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยหลายๆประเทศนะครับส่วนตลาดหุ้นบ้านเรานะครับเราเห็นอะไรนะครับ1เนี่ยเราเห็น impact ที่มาจากเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยผมมองว่าเท่าที่เราสรุปมาและหลายเซกเตอร์นะเซกเตอร์ที่รับผลกระทบเนี่ยส่วนน้อยนะครับแล้วก็ถ้าไปดูโดยภาพใหญ่เนี่ยผมสรุปให้ฟังเมื่อวานนี้นะบอกว่าโครงสร้างหนี้นะครับของบริษัทจดทะเบียนบ้านเราเนี่ยอัตราส่วนในเกียร์ริ่งไม่สูงนะครับแค่ประมาณ1กว่าๆแค่นั้นเองนะครับแล้วก็สัดส่วนของหนี้ที่ระดมทุนแบบการออกหุ้นกู้ซึ่งแคนฟิกเรทเนี่ยค่อนข้างจะเยอะในช่วงหลังๆนะครับเพราะฉะนั้น impact เชิงผลกระทบเรื่องตัว movement ของตัวประมาณการเนี่ยไม่น่าจะเห็นอะไรนะครับแล้วก็ถ้ามามองในส่วนของประมาณการก็แปลว่าไม่น่าจะเห็นการปรับเปลี่ยนถ้าไม่ปรับเปลี่ยนใน EPS นะครับเรายังอยู่ที่ 101.36 ครับนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้ยังยืนอยู่ได้นะครับแล้วก็ถ้าไปดูอัตราแลกเปลี่ยนนะครับเราเคยแข็งค่านะครับไปต่ำสุดประมาณสัก 34.8 ครับใช่มั้ยครับตอนนี้กลับมา 35.3 ครับ 35.4เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเคยบอกไว้นะครับคงจำกันได้ว่าถ้าเงินบาทเนี่ยมันแข็งค่ามากๆนะครับถ้าแถว34กว่าๆนะครับหรือต่ำกว่า35เนี่ยนะครับเวลาคนใส่เงินเข้ามาโอกาสที่จะเจอกับ FX risk ก็คือว่าใส่เงินมาปุ๊บเนี่ยเงินบาทมันอ่อนกลับขึ้นไปมันมีสูงแต่ว่าเวลาอยู่35กว่าแล้วเนี่ยไม่ค่อยเสี่ยงเท่าไหร่แล้วล่ะนะครับผมมองว่า FX risk มันน้อยลงนะครับแล้วถ้ามอง target index เราใช้ PE เท่าไหร่ของพวกใด16เท่าคูณด้วย 101.35 คูณปุ๊บได้เท่าไหร่ได้ประมาณสัก1620แล้วกันครับพี่เต๋อแม่นมากครับนะครับเราก็ว่าเตรียมกันมานะครับก็ target เราเนี่ยก็คือ1620ครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บริเวณดัชนีปัจจุบันนะครับถ้าคิดเป็น return ถ้าหากว่า index ขึ้นไปตามเป้าหมายจริงนะครับมันเพิ่มกลายเป็น 5.5% ใช่ไหมก็ upside มากกว่า80จุดอะครับนะครับเพราะนั้น FX risk นี่มันน้อยนะครับแล้วก็ตัว target return เนี่ยประมาณ 5.5% เนี่ยนะครับผมมองว่ามันเริ่มทำให้เกิดความน่าสนใจนะครับในการที่จะไหลของเม็ดเงินเนี่ยกลับเข้ามาสู่ตลาดแม้จะไม่ใช่เป็นเรื่องของการแบบขึ้นมาแล้วก็ไปแบบยาวๆเลยคงไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ technical rebound เนี่ยผมว่าเกิดขึ้นได้ไม่ยากเลยนะครับทีนี้ก่อนที่จะสรุปต่อไปว่าจะไปเล่นอะไรเนี่ยนะครับในช่วงที่ตลาดแบบนี้เนี่ยมันมีประเด็นในทางต่างประเทศเหมือนกันนะครับคุณพบชัยดูแล้วเห็นประเด็นอะไรเห็นบอกมีทั้ง
อะไรเลือกต้องเลือกตั้งที่ไหนบ้างครับใช่ครับก็ในวันนี้นะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นการประชุมของเฟดวันแรกก่อนเริ่มแล้วเริ่มแล้วนะครับก็คือ14-15นะครับก็คือจะมาเริ่มวันนี้แต่ว่ากว่าจะรู้ผลจริงก็คือน่าจะเป็นช่วงเช้ามืดนะครับของวันที่16บ้านเรานะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถึงแม้ว่าตลาดเองนะครับจะมีการจับตาดูอยู่เรื่องของตรงนี้เนี่ยแต่ว่าเป็นที่พี่เตอร์ได้บอกไปว่าตลาดเองก็ซึมซับประเด็นเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วพอสมควรนะครับแล้วก็ถ้าว่าสมมติมีเซอร์ไพรส์อะไรนะครับเกิดยังไม่ขึ้นมาในตรงนี้เนี่ยมันจะยิ่งเป็นการเรียกว่าเป็นการปลดล็อกเรื่องของความกังวลต่างๆในช่วงสั้นตรงถูกหวยเลยถ้าเกิดเคสขึ้นผมว่าดีดแรงเลยแหละครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยไปกังวลกันใหม่อีกรอบนึงเราประชุมต่อไปครับกังวลทุกๆรอบ6สัปดาห์ใช่ครับนะครับก็ตรงนี้เนี่ยต้องส่งของเฟดเองก็มาดูเรื่องของผลการประชุมกันนะครับส่วนการเลือกตั้งนะครับการเลือกตั้งในเนเธอร์แลนด์นะครับก็จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่15มีนาคมนะครับก็ตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็เป็นการเรียกว่าเป็นการขับเคี่ยวกันนะครับของ2พรรคนะครับก็คือพรรคที่อยู่ฝ่ายขวานะครับพรรคฝ่ายขวาเนี่ยมีชื่อย่อครับว่า PVV ครับ PVV เป็นพรรคฝ่ายขวาซึ่งเป็นพรรคชาตินิยมนะครับอยากจะเอาประเทศได้ออกจาก EU นะครับกับทางของพรรครัฐบาลนะครับที่ชื่อว่า VVDอ๋อ VVD พรรครัฐบาลเดิมนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยโพนะครับของ2พรรคเนี่ยมันค่อนข้างจะสูสีคู่ขี้กันครับนะครับแต่ว่าพอมาใกล้ๆเนี่ยก็คือพรรค VVD นะครับก็คือพรรครัฐบาลฝ่ายซ้ายครับใช่ครับเป็นกลางดีกว่าก็เป็นกลางนะครับเป็นพรรคกลางนะครับตรงนี้เนี่ยคะแนนเริ่มดีขึ้นมานะครับเริ่มดีขึ้นดีกว่าพรรค PVV ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายขวาที่ก่อนหน้านี้แรงขึ้นมาแล้วก็เอาว่าพรรคที่จะเอาออกจาก EU ไปครับเริ่มอ่อนแรงลงมานะครับพี่เธอซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันคงต้องดูกันจนถึงจุดสุดท้ายครับแต่ตอนนี้ก็ถือว่ายังคู่ขี้กันยังไม่ห่างกันมากเพราะฉะนั้นก็ต้องลุ้นนะว่าเขาถนัดซ้ายหรือถนัดขวาใช่ครับถ้าเกิดไปเลือกทางขวาโอ้โหนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าเริ่มออกจาก EU ครับใช่ไหมโอ้นี่ก็มีเรื่องลุ้นเนาะก็มีเรื่องลุ้นครับนะครับอันนี้ก็เลือกตั้งกันวันไหนนะเลือก15ครับพรุ่งนี้ครับพี่เธอพรุ่งนี้เลือกตั้งครับครับก็น่าเป็นประเด็นครับก็น่าจะทราบผลกันถ้าเวลาที่นู่นก็อาจจะเป็นช่วงค่ำๆนะนักในการศึกษาก็คล้ายๆบ้านเรานะครับก็น่าจะทราบกันก็บ้านเราก็อาจจะสักประมาณวันถัดไปวันรุ่งขึ้นนะครับครับเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามดูครับทีนี้ถ้าประเด็นต่างประเทศเนี่ยผมว่าก็คงมีแค่นี้มั้งครับเพราะฉะนั้นซึ่งน้ำหนักที่จะเข้ามากระทบในช่วงเวลาสั้นๆแบบนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะมีน้ำหนักอะไรครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่เราเกิดได้ฟังไปตอนแรกว่าโอกาสรีบาวมันมีด้วยเหตุผลต่างๆที่ว่าไปนะครับเรามากำหนดกลยุทธ์กันดีกว่าครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับเราจะเลือกหุ้นแบบไหนดีนะครับผมมองว่าถ้าเราไปเลือกหุ้นแบบถ้ามันเป็นเทคนิคอลรีบาวสั้นๆจริงๆเนี่ยมันก็ควรจะหาหุ้นประเภทที่เทรดดิ้งในช่วงเวลาสั้นๆได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยเรามีเครื่องมือทรงประสิทธิภาพคือ SP Smart อยู่ในตัวซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลทางพื้นฐานของหุ้นตั้ง180กว่าตัวซึ่งมากที่สุดในอุตสาหกรรมเนี่ยไว้ในนี้แล้วมีทั้งการคาดการณ์ด้วยนะครับผมว่าเราเอาแฟกเตอร์ในเชิงพื้นฐานเนี่ยเข้ามาประกอบด้วยดีกว่าแทนที่จะเลือกหุ้นแบบเทรดดิ้งเฉยๆโดยที่ไม่สนใจพื้นฐานแล้วก็สนใจพื้นฐานด้วยนะครับให้คุณพบชัยช่วยขายข้อสงสัยโดยใช้ ASP Smart สแกนหุ้นให้ผมหน่อยว่าถ้าผมอยากจะเลือกหุ้นแบบพื้นฐานที่ดีด้วยแล้วโอกาสดีกลับขึ้นมานะครับในช่วงที่ตลาดรีบาวด์เยอะๆเนี่ยต้องเลือกยังไงก็ครับก็เราก็จะอาจจะกำหนดกรอบไว้ก่อนแล้วกันนะครับว่าในช่วง1เดือนที่ผ่านมานะครับว่าเป็นหุ้นที่มีราคาเนี่ยปรับลดลงไปนะครับมากกว่าตลาดนะครับแต่ว่าเป็นหุ้นที่มีแนวโน้มของผลการดำเนินงานในปีนี้เนี่ยเติบโตได้ดีกว่าตลาดครับก็คือว่าตลาดช่วง1เดือนที่ผ่านมาลงประมาณ 3% เพราะนั้นหุ้นที่เราจะเลือกข้อแรกก็คือว่าต้องมีการปรับตัวลดลงในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยมากกว่า 3% ครับก็คือมากกว่าตลาดครับมากกว่าตลาดนะข้อ1ครับข้อที่2ข้อ2ก็คือมีแนวโน้มผลประกอบการในปีนี้เนี่ยเติบโตดีกว่าตลาดก็คือมากกว่า 10% ครับก็คือตลาดปีนี้โตประมาณ 9% ครับแล้วก็บอกว่าใครที่โตเกิน 10% ครับนะครับเข้าเงื่อนไขนี้เข้าเงื่อนไขนี้นะครับผมส่วนเงื่อนไขที่3นะครับก็คือถ้าหวังการรีบาวด์เนี่ยก็ควรที่จะหวังการฟื้นที่แรงกว่าตลาดนะครับตอนนี้ก็เลือกหุ้นที่มีค่าเบต้ามากกว่า1นะครับครับเบต้าคือว่ามันเป็นตัววัดว่าถ้าตลาดปรับเพิ่มขึ้นนะครับหุ้นตัวนี้ขึ้นเท่าไหร่ถ้าเบต้าเท่ากับ1ก็แปลว่าตลาดขึ้น1ไอ้นี่ขึ้น1ครับถ้าเบต้ามากกว่า1สมมุติได้ 1.5 ก็แปลว่าถ้าตลาดขึ้น1หุ้นตัวที่เราเลือกต้องขึ้นมากกว่า1ก็คือขึ้น 1.5 ครับ3เงื่อนไขแล้วครับเบต้าครับเงื่อนไขที่4นะครับก็คือราคาที่มันลงมาเนี่ยนะครับแต่ว่าต้องมีอัพไซด์ประกอบด้วยนะครับก็คืออัพไซด์นี่เปิดกว้างแล้วก็มีความน่าสนใจในการลงทุนก็คืออัพไซด์นี่เราให้ตั้งแต่ 15% ขึ้นไปอัพไซด์นี่เราวัดราคาปัจจุบันเทียบกับ Fair Value ทางพื้นฐานนะครับต้องมากกว่า 15% ครับเพราะว่าจริงตลาดเมื่อกี้เราบอกว่า expected return ประมาณ 5.5 ใช่มั้ย
เราขอ 15% 15% เดิมๆไว้หน่อยครับ4เงื่อนไขแล้วก็เงื่อนไขที่5ก็คือเป็นหุ้นที่ตลาดของปล่อยใจแนะนำซื้อนั่นเองแนะนำซื้อในทางพื้นฐานนะครับเป็นคือในรีพอร์ตพื้นฐานแนะนำซื้อเพราะนั้นมี5เงื่อนไขผมไล่นะก็คือว่า1เนี่ยลงมากกว่า 3% ซึ่งลงมากกว่าตลาดอันที่2ขอ EPS growth มากกว่า 10% เพราะว่าตลาดมันโตแค่ 9% เศษๆครับต้องมีอัพไซด์เกิน 15% ครับเบต้าต้องมากกว่า1คนครับนะครับแล้วก็ต้องเป็นหุ้นที่แนะนำซื้อในทางพื้นฐานด้วยครับผมนะครับเราใส่เงื่อนไขพวกนี้เข้าไปใน HP Smart ในส่วนของ Smart Screening ครับถูกมั้ยใช่พอใส่เป็นปุ๊บกดออกมาปุ๊บผลเป็นยังไงบ้างก็จากที่ใช้ราคาปิดเมื่อวานนะฮะก็ได้ชุดหุ้นมาประมาณสัก20หุ้นด้วยกันแต่ครับไอ้เรื่อง20หุ้นคงไม่ไหวก็คงไม่ไหวก็คงเยอะไปต้องมากรองให้ทีก็ต้องมากรองอีกทีนึงนะครับก็จะได้กรองแล้วก็ดูใช้ปัจจัยพื้นฐานมาประกอบด้วยนะครับดูแต่ละตัวเนี่ยก็จะได้หุ้นที่น่าสนใจมาเนี่ย6หุ้นด้วยกันนะครับพี่เทิดก็จะประกอบด้วยทางด้านของอนันต์นะครับมีทางด้านของ BJC นะครับมียูนิคนะครับกันกุลนะครับโรงพยาบาลลาดพร้าวนะครับหรือว่า LPH แล้วก็มีทางด้านของตัว BA ครับพี่เทิดครับผมครับก็จริงๆตัวหุ้นที่เราเลือกมาเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันมีประเด็นที่ซัพพอร์ตในทางพื้นฐานทั้งนั้นเลยนะครับผมยกตัวอย่างนะอย่างเช่นถ้าเป็นอนันต์เนี่ยเราบอกว่ามันอยู่ช่วงโกรทแน่ๆนะครับแล้วปีนี้ผมมองว่าโกรท2แรงเลยอันแรกคือว่าเป็นการบุกรายได้จากตัวโปรเจกต์ที่เขาทำอยู่อีกส่วนนึงเป็นส่วนแบ่งกำไรที่เขาจะได้มาจากตัว JV นะครับซึ่งปีนี้ JV โอนประมาณ5โปรเจกต์แบ็คล็อกของเขา JV นะ 11,000 นะครับแล้ว Fair Value ละ6บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยใสๆนะครับมีประเด็นซัพพอร์ตด้วยแล้วที่ผ่านมาราคาปรับลงแรงมันก็เลยเข้าเงื่อนไขนะครับถัดมานะครับเป็นตัวอย่างเช่น BJC นะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ลงแรงเหมือนกันนะครับแล้วถ้าไปดูประเด็นในการขับเคลื่อนเนี่ยเราคิดว่าประเด็นในการที่จะปรับปรุงภายในแล้วก็การทำconsolidate ของ Big C เข้ามาเต็มปีเนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่หนุนนะครับทำให้การเติบโตได้เด็ดแล้วปีหน้ากำไรยังโตในตาที่สูงกว่าปีนี้ครับนะครับก็ถือว่าดีอีกส่วนหนึ่งนะครับราคาก็ลงมาจนกระทั่งถ้าไปดูแพทเทิร์นทางเทคนิคเนี่ยก็บอกว่ามันก็น่าซื้อแล้วนะครับแล้วก็อีกตัวนึงยูนิคนะครับถ้าพูดถึงรับเหมาตัวใหญ่เนี่ยนะครับ IC ITDCK Stake Unique เนี่ยเราคิดว่ายูนิคถูกที่สุดนะครับแล้วต่อไปเนี่ยในช่วง 7-8 เดือนข้างหน้าเนี่ยผมว่าปริมาณงานที่จะประมูลเนี่ยมันน่าจองสู่ระบบเยอะนะครับกันกุลนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นหุ้นประเภทที่ทำพลังงานทดแทนนะครับแต่ว่าไม่ได้มี impact อะไรจากเรื่องของการปรับการหารในที่สปก.เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาลงมาก็น่าจะเป็นโอกาสนะครับตัวโรงพยาบาลลาดพร้าวนะครับมีทั้งเรื่องประกันสังคมนะครับที่น่าจะได้ประโยชน์มากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการโกรททั้ง 40% นะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะเด็ดนะครับแล้วก็ตัว BA นะครับ BA เนี่ยไล่หลายข่าวร้ายเข้ามานะครับแต่ว่าถ้าลองมาดูให้ดีนะครับข่าวร้ายที่เข้ามาเนี่ยถามว่ามี impact กับตัวประมาณการกำไรแบบมีนัยยะไหมไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ราคาเนี่ยลงมาแบบมีนัยยะมากนะครับคิดว่าเป็นอีกช้อยหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอันนี้เป็นตัวเลือกนะครับสำหรับการเทรดดิ้งนะครับแต่เราไม่อยากให้เทรดดิ้งหุ้นที่ไม่ได้มีพื้นฐานเนี่ยซัพพอร์ตที่หนักแน่นพอนะครับก็บอกว่าในไหนเทรดดิ้งแล้วนะครับใช้ HP Smart ในการสกรีนเลยนะครับแล้วก็ทำพื้นฐานด้วยแล้วก็ได้หุ้นชุดนี้ออกมานะครับแต่ถ้าคนที่จะลงทุนระยะกลางถึงยาวนะครับหุ้นท็อปพิกที่เราเลือกเนี่ยยังเป็นโรบินอยู่นะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเมื่อวานเขียวนี่ผมว่าเขียวได้พื้นฐานนะไม่ได้เขียวก็สีโลโก้อ๋อครับใช่แล้วโลโก้สีเขียวนะครับก็จริงๆผมว่าพื้นฐานมันดีอยู่แล้วด้วยนะครับเพราะนั้นโรบินก็ยังเป็นหุ้นท็อปพิกที่เราเลือกอยู่สำหรับการลงทุนระยะกลางถึงยาวแต่ถ้าอยากเทรดดิ้งบนหุ้นที่พื้นฐานดี6บริษัทที่ว่าไปคุณพบชัยทวนชื่อให้ทีนึงก็มีอนันต์นะครับก็มี BJC นะครับมียูนิคนะครับมีกันกุลนะครับมี LPH นะครับแล้วก็มี BA ครับครับอันนี้เป็นหุ้นเทรดดิ้งนะครับจริงๆเนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึง ASP Smart ใช่มั้ยครับแล้วมันก็สกรีนหุ้นแล้วก็ทำอะไรต่างๆได้เยอะแยะมากมายเลยเนี่ยทีนี้ถ้าผมอยากใช้บ้างถ้าเป็นลูกค้าเราเนี่ยโหลดมาเลยนะครับพาสเวิร์ดอะไรใช้ได้ไม่มีอายุจำกัดนะครับปกติเนี่ยถ้าไม่ใช่ลูกค้าเรานะก็โหลดได้นะครับแต่ว่าเราให้ลองใช้ประมาณ1สัปดาห์ครับใช่แต่ว่าคุณพบชัยมีเงื่อนไขใหม่เสนอใช่มั้ยก็ขอแนะขายของนะครับพี่เชิญนะครับก็เราก็ถ้าว่าท่านใดนะครับที่ดูวิดีโอนี้แล้วนะครับก็มีการแชร์การกดแชร์กดไลค์นะครับในวิดีโอตรงนี้เนี่ยนะครับก็รับไปเลยนะครับทางของยูสเซอร์นะครับแล้วก็พาสเวิร์ดสำหรับใช้ตัว ASP Smart นะครับต้องลองใช้1เดือนนะครับพี่เธอก็ตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็ไปต้องลองใช้ได้นะฮะแล้วถามว่ามีข้อสงสัยยังไงนะครับก็มาพบกับพวกเราได้นะครับในงาน Set in the City นะครับ2017นะฮะที่รถยนต์คอนโทรลนะครับชั้น5นะครับศูนย์การค้าสยามพารากอนนะครับในวันที่23นะครับถึง26มีนาคมนี้นะครับก็ทางด้านของ Lazada Asia Plus นะครับก็จะไปเปิดบูธนะครับที่
บูธ B85 แล้วก็ B86 นะครับถ้าหากว่าใช้เนี่ยนะครับมีข้อสงสัยไงก็มาถามกันในวันงานได้นะครับก็ทางของผมก็จะมาตอบปัญหาให้นะครับผมครับครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าอันที่บอกไปนะตอนนี้เนี่ยก่อนหน้านี้นะเรามีให้วันละ10 user นะตอนนี้เราใจดีครับเปิดให้ทุกท่านเลยนะครับถ้าว่าท่านใดเนี่ยมีการแชร์นะครับท่านใดของคลิปตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ลงชื่อนะครับระบุไว้นะตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีการแจกให้ไปใช้เลยอย่างไม่อั้นเลยนะครับใช้ได้1เดือนนะครับได้1เดือนอันนี้นะครับก็ recommend นะครับผมว่าเป็นแอปพลิเคชันซึ่งน่าจะช่วยท่านในการตัดสินใจได้ ค่อนข้างจะเต็มที่นะครับข้อมูลอะไรถ้าหาไม่เจอหาใน SP Smart ง่ายกว่าเยอะง่ายกว่าเยอะครับก็ลองใช้ดูนะครับสำหรับวันนี้ก็คงพอสมควรแล้วนะครับคงต้องจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ